อันนี้เกิดขึ้นแถวนี้เลยน้องไร้ค่ะแถวนี้เลยใช่ไหมสุขุมวิท39แยกพร้อมสีหนึ่งค่ะมันมีเหตุการณ์ยังไงรถ6ล้อซึ่งเป็นรถขนแรงงานนะคะคุณผู้ชมขับมาจากซอยพร้อมสี1มุ่งหน้าจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท39ตอนนั้นมันกำลังจะเป็นไฟแดง6ล้อเนี่ยเร่งเครื่องเพื่อจะฝ่าไฟแดงปรากฏว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดรอไฟแดงอยู่แล้วริมถนนนะคะรถ6ล้อซึ่งไม่ได้เบรกจะเร่งให้มันพ้นพุ่งชนทับมอเตอร์ไซค์ไปหลายคันมีคนอยู่บนมอเตอร์ไซค์3คนใช่คนนึงเป็นชายสูงอายุค่ะอีกคนนึงเป็นหญิงสูงอายุใช่ค่ะและอีกคนนึงอีกคนนึงเป็นเด็กอายุ5ขวบเป็นเด็กผู้หญิงกำลังจะไปโรงเรียนณเวลานั้นเนี่ยเด็กกับหญิงชายสูงอายุแน่นิ่งใช่ค่ะขณะที่หญิงสูงอายุทำอะไรไม่ถูกคือหญิงสูงอายุที่มาด้วยกันเป็นมอเตอร์ไซค์ซ้อน3เนี่ยเป็นย่าของน้องคนที่เสียชีวิตเด็ก5ขวบใช่ค่ะคุณย่าเนี่ยคือเดินไปเดินมาวนอยู่ตรงนั้นน่ะสภาพก็คือเหมือนกับช็อกที่เห็นว่าหลานตัวเองเนี่ยโดนรถทับขณะที่คุณตาที่เป็นผู้ชายที่สูงอายุที่เสียชีวิตที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเพื่อนบ้านค่ะที่พากันขี่กันมาคุณย่าที่จะไปโรงเรียนน่ะสิค่ะย่าเด็กเนี่ยพยายามจะดึงเสื้อของนายวันดีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็จะจับหลานก็ไม่กล้าเหมือนอยู่ในภาวะช็อกเดินวนไปวนมาแล้วตัวคุณย่าก็บาดเจ็บนะคะถูกเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปในที่สุดชาวบ้านในจุดเกิดเหตุบอกได้กลิ่นเหล้าออกมาจากตัวคนขับรถบรรทุกทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยน้องใบรุมประชาทันใช่ไหมค่ะท้องร้อนนี่เหน็ดเหนื่อยเลยต้องไปคือตำรวจก็พยายามห้ามแต่กันไม่ได้เพราะทุกคนนึงเพราะทุกคนเนี่ยคือรู้สึกโมโหนะคะตัวคนขับ6ล้อเนี่ยพยายามอ้างว่ารถเบรกแตกไม่ได้ประมาทนะบอกว่ายอมรับประมาทแต่เบรกมันแตกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ได้เสพของมึนเมาด้วยชาวบ้านขึ้นไปลองทดลองว่ามันเบรกแตกอย่างที่อ้างไหมเนี่ยเบรกไม่แตกนะครับชื่อพงกรกระต่ายทองใช่ไหมคือเขาเสียงสั่นเลยเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันเป็นความประมาทของผมมาแหละแต่รถมันเบรกแตกจริงๆผมไม่ได้เสพยาไม่ได้กินเหล้าด้วยให้การยอมรับไหมครับว่าเบื้องต้นนี้ให้การยอมรับไหมครับว่าพี่ได้ทำขับรถเหตุการณ์เกิดจริงยอมรับไหมครับยอมครับยอมครับแล้วพี่ได้มีการเสพสารเสพติดไม่มีครับยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เสพครับจะฝากอะไรถึงทางผู้เสียชีวิตผู้ที่บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับผมขอโทษผู้เสียชีวิตด้วยจริงๆครับผมไม่ได้เจตนาที่ว่าผมจะทำให้คนเสียชีวิตเลยครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยายินดีครับช่วยเหลือครับแต่ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้การเสพแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรครับรถคือว่าเบรกมันแตกครับไม่ได้เจตนาที่ว่าจะไปชนคนอื่นของครับเบรกมันแตกครับท่านผู้ชมคำว่าเบรกมันแตกกับมันไม่แตกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะแล้วนี่ซอยไม่ได้ใหญ่โตรถราก็ติดขัดขณะที่ตำรวจพุ่งกับทองรอบอกเบื้องต้นไม่พบแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดและไม่พบสารเสพติดเพิ่มเติมอันนี้จะไปส่งไปตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมคือเหล้าเนี่ยไม่เกินไม่มีแต่กรณีสารเสพจะตรวจสอบขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ลงที่งานศพเนี่ยน้องไรพิธีละหมาดค่ะแล้วก็ฝังศพตามศาสนาอิสลามนะคะที่มัสยิดบ้านดอนลูกสาวของคุณตาซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยลูกสาวอายุ25คุณทาวินีร้องไห้ตลอดบอกไอ้คนขับ6ล้ออ่ะมันเหมือนมีอาการเมานี่ยังไม่ได้คุยกับเขานะแต่เขาอ้างว่าเบรกแตกแต่ชาวบ้านเขาเช็คเบรกมันปกติคุณต้องรับผิดชอบกับเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่ตัวคุณย่าค่ะย่าซึ่งซ้อน3มอเตอร์ไซค์มาด้วยเนี่ยแล้วย่ากระเด็นออกมาย่าก็เลยได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตคุณย่าบอกเลยนะคะว่าเนี่ยยังมึนๆอยู่แล้วก็ตอนนี้ยังช็อกขออนุญาตยังไม่ให้ข้อมูลแสดงความเสียใจด้วยจริงๆอุบัติเหตุรายวัน